ติพรรคร่วมรัฐบาลเสนออิงแททองทานเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ข่าวด่วนวันที่15สิงหาคม2567 17:33 น.มติพรรคร่วมรัฐบาลเสนออิงแททองทานเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ชี้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชื่อมั่นนำพารัฐบาลประสบผลสำเร็จเมื่อวันที่15สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศที่ตึกชินวัตร3เป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เวลา16นาฬิกาแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลทยอยเดินทางมาโดยมีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีและแกนนำพรรคเพื่อไทยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมDEรอต้อนรับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหัวหน้าพรรคประชาชาติเดินทางมาถึงเป็นคนแรกนายสุวัฒน์ลิปตพันลบประธานพรรคชาติพัฒนานายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและนายอัฐกรสิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐคปชร.พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยโดยมีการหารือและลงมติเห็นชอบเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยก่อนจะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีในเวลา10นาฬิกาวันที่16สิงหาคมนี้ที่รัฐสภากระทั่งเวลา17นาฬิกา15นาทีพรรคร่วมรัฐบาลนำโดยนางสาวแพทองทานชินวัตรนายอนุทินชาญวีรกูลนายพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคนายสันติพร้อมพัฒนายวราวุฒิศิลปอาชาและพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยได้รับเกียรติจากพรรคร่วมรัฐบาลแสดงจุดยืนร่วมกันหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากนายกรัฐมนตรีวันนี้พวกเรามีจุดยืนร่วมกันหลังจากเพื่อไทยมีมติเสนอชื่ออ่อนส.แพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยโดยมีพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคเห็นชอบเสนอชื่ออ่อนส.แพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีในการประชุมสภาวันที่16สิงหาคมนี้ด้านนายอนุทินกล่าวว่าเราพร้อมสนับสนุนพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคแกนนำเป็นผู้เสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีทุกพรรคได้รับทราบนำเสนอชื่ออ่อนส.แพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีต่อสภาในวันพรุ่งนี้พรรคภูมิใจไทยยินดีอย่างยิ่งในพรรคได้เรียกประชุมส.ส.และกรรมการบริหารพรรคเพื่อแจ้งให้ทราบถึงบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อเป็นนางสาวแพทองทานเรายิ่งมั่นใจภายใต้การนำของนางสาวแพทองทานพวกเราพร้อมสนับสนุนร่วมมืออย่างเต็มที่ปฏิบัติตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนับตั้งแต่วันแรกที่ดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการด่วนอิงแพทองทานมาแน่เพื่อไทยส่งชื่อชิงนายกรัฐมนตรีพรรคร่วมนัดแถลงหนุนเย็นนี้ที่ประชุมส.ส.เพื่อไทยหนุนอิงนั่งนายกรัฐมนตรีดันดิจิทัลต่อชี้ชัยเกษมมีปัญหาสุขภาพอาจารย์มุนินตั้งคำถามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญถอดเศรษฐาพ้นนายกรัฐมนตรีทั้งที่ไม่เคยวินิจฉัยคุณสมบัติพิชิตภูมิธรรมเผยขั้นตอนสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่คณะรัฐมนตรีย้ำประเทศหยุดชะงักไม่ได้พัชรวาทลั่นต้องถามบิ๊กป้อมเพื่อไทยส่งชัยเกษมบอกก็ดีแต่ไม่รู้เหมือนกันอนุทินแถลงหนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยลั่นไม่เอานายกรัฐมนตรีที่มุ่งแก้หมู่112นายสันติกล่าวว่า
ในนามพรรคพลังประชารัฐเชื่อมั่นในพรรคเพื่อไทยสนับสนุนตัวแทนของพรรคเพื่อไทยคืนส.แพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีมั่นใจในความรู้ความสามารถพร้อมสนับสนุนเช่นเดียวกับพรรคร่วมนายธีรพันธ์กล่าวว่าพรรครวมไทยสร้างชาติได้ร่วมรัฐบาลเกือบ1ปีเต็มตนและพรรคร่วมได้ช่วยทำงานอย่างเต็มที่วันนี้และเพื่อนพรรคร่วมพร้อมทำหน้าที่ภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยและนางสาวแพทองธารดีใจและขอให้ประสบความสำเร็จในการนำรัฐบาลต่อไปนายวราวุฒิกล่าวว่ายืนยันสนับสนุนแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีชาติไทยพัฒนาทั้ง14เสียงสนับสนุนนท์ส.แพทองธารเนนายกรัฐมนตรีและผลักดันรัฐนาวานี้ไปถึงฝั่งให้ได้นายสุวัฒน์กล่าวว่าถือว่าส.แพทองธารจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอายุน้อยเป็นผู้นำการเมืองยุคใหม่แม้จะเป็นนักการเมืองใหม่แต่อยู่กับครอบครัวนักการเมืองมาตลอดเชื่อว่าความรู้ในเรื่องการเมืองและความเข้าใจในเศรษฐกิจมั่นใจว่าส.แพทองธารจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่นำพาประเทศและแก้ไขปัญหาประเทศลุล่วงไปได้นางสาวแพทองธารกล่าวว่าขอขอบคุณกรรมการบริหารพรรคพ่อไทยและส.ส.เสนอชื่อตนเป็นนายกรัฐมนตรีและขอบคุณพรรคทุกพรรคที่สนับสนุนจะทำทุกอย่างเต็มความสามารถรอดูผลโหวตในวันพรุ่งนี้ซึ่งทุกคนชื่นชมการทำงานของนายเศรษฐาเสียดายที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นโดยที่เราไม่คาดฝันนายเศรษฐาเป็นผู้ใหญ่ที่ตนเคารพรักมุ่งมั่นทำงานเสียดายแต่ประเทศต้องไปต่อเพื่อไทยพร้อมผลักดันประเทศต่อไปมั่นใจในพรรคเพื่อไทยมั่นใจพรรควทุกพรรคร่วมกันนำพาประเทศเรามีความตั้งใจมุ่งมั่นผลักดันประเทศให้ไปต่อนิวเป๊กไปรับขวัญลูกแฝดแดนแพตตี้โดนตกเป็นที่เรียบร้อยบันเทิงวันที่15สิงหาคม2567 16:24 น.นิวเป๊กไปรับขวัญลูกแฝดแดนแพตตี้คอนเฟิร์มน้องลิก้าน้องโรราน่ารักหน้าตาดีได้พ่อแม่มาเต็มเต็มโดนแฝดตกเป็นที่เรียบร้อยเพิ่งลืมตาดูโลกไม่กี่วันสำหรับน้องลิก้าน้องโรราลูกชายลูกสาวฝาแฝดของพ่อแม่ป้ายแดงแดนวรเวทและแพตตี้อังสุมาลินต่างมีแขกไปเยี่ยมเยือนแสดงความยินดีไม่ขาดสายล่าสุดคู่ของคุณพ่อคุณแม่ลูกหนึ่งนิวณภัทรสอนเป็กเปรมมนัสพร้อมน้องสเปซได้ไปเยี่ยมคุณแม่แพตตี้หลังคลอดถึงกับเอ่ยปากว่าไม่เชื่อว่าเป็นคุณแม่เพิ่งคลอดเพราะแพตตี้ดูสดใสมากและได้เจอกับน้องลิก้าน้องโรราเป็นครั้งแรกและโดนตกไปเป็นที่เรียบร้อยทั้งคู่ยังคอนเฟิร์มอีกว่าลูกแฝดแดนแพตตี้น่ารักมากและหน้าตาดีได้พ่อแม่มาเต็มเต็มลงคลิปแล้วเขียนแคปชั่นว่าคูณ2ทั้งความน่ารักและความสุขกันไปเลยยินดีกับแดนแพตตี้ด้วยนะโรราลิก้าน่ารักมากพ่อแม่หน้าตาดีลูกก็คือเป๊ะไม่ต้องสืบเบบี้แดนแพตตี้ลิก้าโรรางานนี้แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เอ็นดูกันสนั่นอาทิแม่หน้าตาฟ้าประทานมากแล้วหนูน้อยทั้งสองจะไปไหนได้น่ารักมากกลิ่นเบบี้คงจะหอมหอมนะคะน่ารักทั้งสองครอบครัวเลยค่ะรักโกโก้ที่มาแบรนด์นิวขีดล่างเอ็นภูมิธรรมแถลงชัดสถานะคณะรัฐมนตรีทำอะไรได้บ้างข้าราชการการเมืองที่นายกรัฐมนตรีตั้งต้องพ้นหมดการเมืองวันที่15สิงหาคม2567 16:29 น.ภูมิธรรมแถลงแนวปฏิบัติคณะรัฐมนตรีหลังเศรษฐาพ้นนายกรัฐมนตรีต้องปฏิบัติหน้าที่ได้รับเงินเดือนจนกว่าจะมีชุดใหม่มีอำนาจประกาศฉุกเฉินรักษาความมั่นคงชาติได้เรื่องเร่งด่วนทำได้แต่ไม่ควรผูกพันรัฐบาลใหม่เมื่อเวลา14 น.
วันที่15สิงหาคม2567ที่ห้องประชุม501ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีโดยใช้เวลาการประชุมประมาณ1ชั่วโมงจากนั้นเวลา 15:10 น.นายภูมิธรรมแถลงว่าวันนี้คณะรัฐมนตรีได้ประชุมวาระพิเศษสืบเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา174ของรัฐธรรมนูญจึงเป็นเหตุให้รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งคณะรัฐมนตรีจึงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่และให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีดังนั้นเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่องจึงมีมติมอบให้นายภูมิธรรมเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมกล่าวว่าที่ประชุมเห็นชอบตามแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีดังนี้ 1. สถานะของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีโดย 1.1 คณะรัฐมนตรีสิ้นสุดลงแต่ต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไม่ให้เรียกว่ารักษาการและได้รับเงินเดือนต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 168(1) ของรัฐธรรมนูญ 1.2 คณะรัฐมนตรียังมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศเท่าที่จำเป็นทุกประการกรณีมีสถานการณ์คุกคามความมั่นคงของชาติย่อมมีอำนาจหน้าที่ที่จะประกาศเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติได้เช่นประกาศภาวะฉุกเฉินหรือประกาศกฎอัยการศึกเป็นต้น 1.3 การลงชื่อตำแหน่งของนายกรัฐมนตรียังคงลงชื่อในตำแหน่งเดิมมิใช่เป็นการรักษาการหรือรักษาการในตำแหน่ง 1.4 ตำแหน่งข้าราชการการเมืองที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งต้องพ้นจากตำแหน่งไปด้วยทั้งหมด 1.5 ให้คณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งตามมาตรา 11(6)แห่งพ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดินและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองประจำนายกรัฐมนตรียังปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้2หลักการเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี 2.1 เรื่องที่เป็นนโยบายใหม่ซึ่งมีผลผูกพันคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ไม่ควรพิจารณา 2.2 เรื่องจำเป็นเร่งด่วนหรือเรื่องที่ต่อเนื่องให้พิจารณาดำเนินการเป็นเรื่องนายภูมิธรรมกล่าวว่าหลังประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จแล้วหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดมีข้อสรุปวันนี้เวลา 16:00 นที่อาคารชินวัตร3พรรคเพื่อไทยโดยกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยจะประชุมเพื่อเสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคทุกพรรคจะไปร่วมกันแถลงเพื่อยืนยันการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีที่จะเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่16สิงหาคมเวลา 10:00 น.